ต้องใช้มีปฏิกิริยาย้อนกลับโดนเมื่อไงยังเหรอไม่คงไม่โดนตายแล้วไม่ว่าให้ไปตกใจเลยRNA เข้าไปฉีดไปเท่าไหร่นะ RNA 0ป่ะเราเขียนเป็น RNA 0เริ่มต้นเนาะอันนี้เขียนเป็น NB 0แต่ NB 0เท่ากับอะไรคะเท่ากับ0นะคะฉะนั้น NP 0ก็เท่ากับ NA 0เห็นไหมคะเปลี่ยนแปลงสมมติว่าให้มีคอนเวอร์ชันของสาร A เท่ากับ XA เพราะนั้นได้อะไรคะใช่ไหมเกิดเท่าไหร่คะใช่ไหมคะฉะนั้นคงเหลือ NA มีค่าเท่ากับ NA0 ลบ NA0 XA นะคะแล้วก็ NB ก็มีค่าเท่ากับ2 NA0 XA นะคะฉะนั้น NP ก็มีค่าเท่ากับ NA0 บวก NA0 อ่ะเขียน CA CA เท่ากับ NA ส่วน V V ใหญ่ตรงนี้ก็คือปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์นะเท่ากับ NA0 1ลบ XA ของ V เท่ากับ CA0 1ลบ XACB ก็เท่ากับ NB ส่วน V เท่ากับ 2NA 0XA ก็ได้ 2CA 0XA ใช่ไหมได้ CA CB ละถ้าเราจะหาคอนเวอร์ชันยังไงเราต้องเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยานี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อันอันแรกเนี่ยก็คือ A ไปเป็น 2B นะคะอีกปฏิกิริยานี้ก็คือ 2Bกลับไปเป็น A ฉะนั้นปฏิกิริยานี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลบ RA เท่ากับอะไรคะเป็น elementary reaction เป็นปฏิกิริยามูลฐานเป็นปฏิกิริยามูลฐานลบ RA เท่ากับอะไรฮะฮะปฏิกิริยามูลฐานหมายความว่าไงคุณช่วยจำหน่อยดิ elementary reaction ภาษาไทยเรียกปฏิกิริยามูลฐานให้จำทั้งสองอันเลยนะจำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยพอเวลาพูดจะได้เข้าใจตรงกันปรับเครื่องคุณหน่อยนะคะแล้วปฏิกิริยามูลฐานหมายถึงปฏิกิริยาที่เมื่อคุณเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยอันดับของปฏิกิริยาเท่ากับตัวเลขต่อยของสารตั้งต้นฉะนั้นได้อะไรได้อะไร K1 CA ใช่ไหมใช่A ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะA เท่ากับอะไรคะเกิดเท่าไหร่ K 2 CB กำลังบอกฉะนั้นอาจารย์เขียนเน็ตเรทของ A ก็เกิดจากการเอาลบ RA 1บวกกับลบ RA 2เขียนอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ลบ RA 1เท่ากับเขียนอยู่ในรูปสารตั้งต้นลบ RA 1เท่ากับ K 1 CA สมการที่2ได้เท่ากับลบถูกไหมคะเพราะมันไม่ใช่ผลิตมันไม่ใช่สารตั้งต้นมันเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องเป็นลบ K 2 CB กำลัง2ที่สภาวะสมดุลภาษาอังกฤษเรียกอะไรอ่ะสภาวะสมดุลไม่ทราบใช่ไหมที่ equilibrium condition ลบ RA มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ RA เนี่ยแบบยาไปข้างหน้าเท่ากับยาย้อนกลับ
ะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมของสารเองเท่ากับเท่าไหร่คะที่สภาวะสมดุลปฏิกิริยาไปข้างหน้าเกิดเท่ากับปฏิกิริยาย้อนกลับอัตรารวมปฏิกิริยาจะเป็นเท่าศูนย์ใช่เป็นศูนย์ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้ว่าลบ r a m e ที่ที่เดียมใส่ e เข้าไปเท่ากับ k 1 d a e ลบ k 2 c d d ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเดี๋ยวตัวนี้ดึง k 1ออกจะได้รู้ว่า KC จะเอาไปแทนที่ไหนเพราะว่า KC ความหมายมันก็คือ K1 ถึง K2 นะคะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือ K1 DAE ลบ DDE กำลัง2ส่วน KC เนี่ยเท่ากับฉะนั้นแก้สมการได้ KC เท่ากับอะไรคะและ KC เท่ากับอะไรคะ KC เท่ากับไอ้นี่ย้ายไปเป็นศูนย์ใช่ไหมตัวนี้ย้ายไปก็จะได้ DAE เท่ากับ CD กำลัง2ถึง KC ฉะนั้น KC เท่ากับ CD กำลัง2ถึงนี้ด้วยเพราะอยู่ที่ที่เปลี่ยนเท่ากับ DAE เราจะหาอีกที่ที่เปลี่ยนคอนเวอร์ชันฉะนั้นเราต้องเขียน CD และ CA ให้อยู่ในรูปคอนเวอร์ชันของการ A ให้ได้เราเขียนได้หรือยังเนี่ยเราเขียนได้หรือยังเราเขียนได้หรือยังเขียนได้ยังเนี่ยเขียน CD กับ CA ในรูปคอนเวอร์ชันเราเขียนได้ยังเราเขียนไปหรือยังเขียนได้ไหมได้แล้วได้แล้วด้วยนะ CA เท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้CA 0คูณ1ลบ XA CB อ่ะ2 CA 0 XA เห็นไหมเราไม่มีตัวแปรอะไรหลงเหลืออยู่เลยใช่ไหมคะอ่ะก็ได้เป็นอะไรเนาะ2 CA 0 XA ทั้งหมดยกกำลังต่อหารด้วย CA 0คูณ1ลบ XA 4 CA 0กำลัง2 XA มีด้วยนะจะได้รู้ว่าที่ที่เปลี่ยนกำลัง2หารด้วย CA0 1ลบ XA CA0 ตัด CA0 นะคะ KC สั้นไหม KC สั้นไหมสั้น CA0 สั้นไหม CA0 ยังไม่สั้นจะหาค่าได้ไหมหาได้จ้ะTP0 เท่ากับ TP0 หารด้วย RP0 ใช่ไหมคะโจทย์บอกป้า TP0 เท่ากับเท่าไหร่ดูหน่อยบอก2 ATM 340 Kelvin 2 ATM หารด้วย340 Kelvin ใช่ไหมคะตัดกันได้เนี่ยตัดได้นะหน่วยปุ๊บ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 อ้าวได้เท่าไหร่ซีพีศูนย์เท่าไหร่คะซีพีศูนย์ซีพีศูนย์ได้เท่าไหร่ศูนย์จุด0.072 โมเปอร์ลิตรใช่ไหมคะโจทย์บอกว่าใส่สาร A ไปเท่าไหร่แฟกชั่นของสาร A ในสายก้อนเป็นเท่าไหร่ในตอนเริ่มต้นแฟกชั่นเป็นเท่าไหร่โจทย์บอกว่าก๊าซที่ทางเข้าประกอบด้วยก๊าซ A บริสุทธิ์แฟกชันของ A เป็นเท่าไหร่คะเป็น1นะคะฉะนั้น CA0 เท่ากับ YA0 CP0 ก็มีค่าเท่ากับ1คูณกับ
0.072 ก็เท่ากับ 0.072 โมเบอร์ลิตรทราบ KC โจทย์บอก KC เท่ากับ 0.1 ทราบ CA0 หา HA ได้ไหมได้นะคะคุณก็แทนค่าลงไปKC เท่ากับ 0.1 CA0 เท่ากับ 0.072 โมโกลิตฉะนั้นแทนค่าลงไปรู้ว่า KC เท่ากับ4 CA0 FAE กำลัง2หารด้วย1ลบ FAE ใช่ไหมคะฉะนั้นแทนค่าลงไป KC คือ 0.1 เท่ากับ4 0.072 FAE กำลัง2หาร1ลบ FAEได้ไรเนี่ยหนึ่งลบ FAE เท่ากับ428 128 12 12 12 FAEย้ายข้างก็ได้ 2.88 FAE กำลัง2บวก FAE ลบ1เท่ากับ0หาค่าได้ไหม